ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งในทางวิชาการเองด้วยนะผมรู้สึกว่าอันนี้ผมผมยังไม่เห็นไงอาจจะอาจจะดูแบบนั่นไปน,นิดนึงไหมครับว่าในนักผมอยากรู้ว่านักเศรษฐศาสตร์ไทยเนี่ยแม่งมีความรู้เรื่องนี้จริงแค่ไหนที่วิจารณ์เพื่อเราคนนอกแล้วก็วิจารณ์แบบงูงงงปลา,ปาชาวบ้านไปใช่ไหมแต่สมมุติว่าอย่างกลับไปถึงเคนอย่างเงี้ยให้การออกแบบโมเดลจริงๆอ่ะมันต้องสู้กันจริงๆในตัวการสร้างโมเดลถูกปะว่า เฮ้ยโมเดลเนี้ยเมื่อเงินมันหมุนเข้าไปแต่ละรอบมันออกมายังไงได้จริงเนี่ยสมมติเพื่อไทยเขาสร้างโมเดลอันหนึ่งมาถูกป่ะคนอื่นมันก็ต้องแบบมันต้องไปถึงขั้นโมเดลบิลดิ่งอะบิลโมเดลขึ้นมาแข่งกันจริงๆว่ามันได้มากได้น้อยเพราะปัจจุบันมันเป็นระดับโบหารเยอะพวกเราเองเราก็ไม่ไม,ไม่เกี่ยวมากเพราะเราก็พูดตามตามประสบการณ์ตามการใช้ชีวิตประจําวันเราใช่ไหมตามกัของเราว่าเฮ้ยมัน เราคิดว่าไม่น่าจะเวิร์กแต่นักเศรษฐศาสตร์จริงๆมันต้องออกมาแบบโชว์โมเดลบ้างอะว่าเฮ้ยถ้ามันไม่เวิร์กมันแปลว่าเศรษฐกิจไทยมันหมุนยังไงวะเพราะเศรษฐกิจไทยมันไม่เหมือนเศรษฐกิจวิธีคิดเรื่องตัวตัวทวีคูณแบบฝรั่งอ่ะเพราะมันมีระบบไอ้ระบบอินฟอร์มอลเซกเตอร์เยอะถูกไหมครับมันมีระบบที่ที่คนมันอยู่นอกระบบเนี่ยใช่ไหมทะนั้นไอ้การกระตุ้นเศรษฐกิจที่เราคุยกันเมื่อกี้มันมีทั้งสองสองในยะคือหนึ่งกระตุ้นให้เศรษฐกิจเดินกับสองก็คือว่า จะทาให้ระบบสองระบบมันเข้ามาเชื่อมโยงกันให้ได้ก็คือระบบในระบบกับน,นอกระบบใช่ไหมอันเนี้ยมันมันก็คือผมว่าผมผมคิดว่ามันจริงๆมันคคนที่เขามีความรู้มากกว่าเราเขาควรจะสู้กันในระดับนั้นน่ะไอ้พวกเราก็ก็เ <c oughs> ถียงกันไม่จบอยู่แล้วใช่ไหมมันก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของเราแต่ว่าไอ้คนที่เขารู้มากกว่าเราอะ่ะผมไม่ค่อยเห็นเขาเถียงกันเท่าไหร่งไงแบบเนี้ยคือส่วนใหญ่ก็เถียงกันแค่หน้าสื่อเล็กๆกน้อยๆอ่ะ ผมอยากเห็นแบบโหว่วะทะกันจริงๆที่ไม่ใช่แค่รัฐบาลฝ่ายค้านะแต่เป็นนักเศรษฐศาสตร์สอฝ่ายที่ออกมาเทียมกัน